ด้านหนุ่มมาริโอที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เป็นชีวิตจิตใจก็ยอมรับว่าครอบครัวออกปากเตือนหลังมีข่าวอุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละวันค่ะแต่พระเอกหน้าใสก็ย้ำชัดจะไม่เลิกเป็นซิ่งนักบิดแน่นอนเพราะมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเป็นของรักของหวงราคาเฉียดล้านยังไงก็ไม่ยอมประกาศขายได้แน่ค่ะของโอ้ไม่ถึงครับเฉียดล้านก็เฉียดเฉียดครับแต่ว่าโอ้ก็คือของโอ้จะเป็นเน้นแบบแต่งเป็นอะไรอย่างงี้มากกว่าที่เป็นแนวตัวเองแบบไม่มีใครเหมือนเราพี่บ้านว่าไงบ้างเสียเงินล้านจะซื้อมอเตอร์ไซค์คือแม่ก็ว่าเหมือนกันนะครับช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่โอ้ก็จะไม่บอกราคาที่ตรงไปตรงมากับแม่เท่าไหร่ถ้าเราไปไหนด้วยมอเตอร์ไซค์เราก็พยายามบอกแม่ฮะว่าตอนนี้ลูกอยู่นี่นะลูกถึงแล้วอะไรเงี้ยครับ